ในช่วงบ่ายของเดือนพฤศจิกายนปี2007เครื่องบินของบริษัทจอดคอยอยู่ในโรงเก็บที่สนามบินนานาชาติซอลเลคมีผู้โดยสารอยู่4คนนักวิทยาศาสตร์และผู้บริหารจากบริษัทยาระดับโลกแห่งหนึ่งกำลังติดอยู่ในการเจรจากับคน3คนในตึกใกล้ๆกันพวกเขาเริ่มพูดโทรศัพท์และพวกเขาทำมันที่เวลาประมาณบ่าย2พวกเขาเดินอยู่ในห้องและพูดว่าโอเคพวกเรามาจะบอกคุณจะได้บางสิ่งที่นี่และมันสำคัญมากพอที่จะให้พวกเราเขียนเช็คให้คุณมันมากเพียงพอที่ทำให้คุณไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นอีกพวกเราพูดว่าพวกเราจะโทรหาคุณในวันพรุ่งนี้พวกเราหยุดอยู่ในห้องประชุมอีกครั้งเพื่อหารือเรื่องข้อเสนอที่พวกเขาวางไว้บนโต๊ะคนเหล่านี้มารวมตัวกันได้อย่างไรและสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจในวันนั้นคือเรื่องราวของอาเซียเดอะเจเนซิสคนจำนวนมากมายที่พ่อเคยสอนเล่นกีฬาแต่พ่อของผมคือนักวางแผนกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมพยายามนึกจากความทรงจำในวัยเด็กผมได้คุยกับเขาว่าเขาได้ทำอะไรบ้างในเวลาที่เขาขับเคลื่อนบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นและผมจำได้ในตอนนั้นผมอยู่ในรถกับเขาและเขาได้พูดคุยกับผมเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ของเขาและเขาคิดให้บริษัทแตกต่างได้ยังไงเวอร์ดิสนอร์ตันมีคุณสมบัติสูงมากที่จะสอนลูกของเขาในขณะที่เขาคือผู้จัดการฝ่ายวางแผนการขายของบริษัท General Foods ที่มีมูลค่าเป็นพันล้านในนิวยอร์กด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่น่าจดจำอย่างเช่น Kruet, Country Time และอื่นๆในปี1984เขาได้เข้าทำงานในบริษัท Dart & Craft และได้เป็นหัวหน้าของ Hobart Corporation แห่งอเมริกาตั้งอยู่ใกล้ซินซินเนติโอไฮโอ5ปีต่อมาเขาได้เข้าร่วมกับ Kraft General Foods ในชิคาโกในฐานะรองประธานของ Channel Group มีหน้าที่บริหารขับเคลื่อนธุรกิจมูลค่าพันล้านเหรียญที่นำไปสู่การรวมตัวกันระหว่าง General Foods, Oscar Mayer และ Kraft Foods จากบันทึกเท่าที่มีเวอร์ดิสถูกร้องขอให้ช่วยจัดโครงสร้างของบริษัทใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในวงกว้างที่เรียกว่าEfficient Consumer Response หรือเรียกว่าการตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ3ปีต่อมาระบบการตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท Kraft หรือระดับประสิทธิภาพเพิ่มจากระดับที่10เป็นลำดับที่1ผมรู้จักเวอร์ดิสมามากกว่า25ปีและมันทำให้ผมเข้าใจได้ทันทีว่าเขาคือคนที่พิเศษมากๆเขาเป็นผู้ชายที่มีจริยธรรมอย่างมากมีความกระตือรือร้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและเขาคือความสำเร็จเวอร์ดิสออกจากคราฟเมื่ออายุ57และย้ายไปที่พาร์คซิตี้ยูทาห์พวกเราคิดว่าเขาต้องเกษียณไปแล้วจริงๆแน่นอนแต่ไม่ใช่เลยในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นเขาถูกร้องขอให้มาบริหารบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งเขามีห้องทดลองในแคลิฟอร์เนียตอนใต้มีนักวิจัยระดับด็อกเตอร์5คนมีนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโทเป็นชุดทั้งหมดทำงานให้เขาที่นั่นเขาทำงานที่นั่น4ปีแล้วเราคิดว่าเขาคงจะจบอยู่แค่นั้นแต่เวอร์ดิสนอร์ตันยังคงไม่หยุดทำงานแค่นั้นลูกชายของเขาไทเลอร์เวอร์ดิสได้ถูกแนะนำให้เข้าสู่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพอีกแห่งหนึ่งและถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผมจำได้ว่าได้เข้าไปในห้องตอนบ่ายเพื่อหาหนังสือที่กระจัดกระจายบนโต๊ะของเขาเป็นหนังสือเกี่ยวกับเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพและผมพูดว่าคุณกำลังทำอะไรกับโลกตอนนี้และเขาเริ่มบอกผมว่าเขาถูกเชิญให้เข้าไปเป็นกรรมการและบริษัทนี้มีเทคโนโลยีที่ไม่น่าเชื่อผมพยายามนึกคำพูดของเขาแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจริงๆพวกเขามีอะไรและนั่นคือการเชื้อเชิญพ่อของผมเขาเข้าใจมันเขาคือนักแก้ปริศนาผมรู้สึกสนใจจนพวกเขาบอกผมว่ามันทำมาจากน้ำเกลือและผมก็บอกพวกเขาว่ามันฟังดูแปลกๆและพวกเขาพยายามบอกผมว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆและเขาพูดว่าพวกเราสามารถทำมันได้พวกเขาบอกว่าพวกเราทำการวิจัยมากมายและเราจะให้งานวิจัยที่ดีที่สุดกับคุณคุณสามารถที่จะดูมันหลังจากเริ่มงานที่แลบจากการที่ได้ร่วมงานกับคนเหล่านี้เป็นเวลา4ปีผมรู้ว่ากำลังมองหาอะไรอยู่ผมได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์มันดีมากเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถป้องกันได้จากนั้นพวกเขาให้รายชื่อบุคคลที่ผมควรโทรหาผมโทรไปที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด UCLA มหาวิทยาลัยวอชิงตันและอื่นๆสถานีวิจัยหลักอยู่ในอเมริกาและทุกคนที่ผมคุยด้วยชื่นชมผลิตภัณฑ์ในแนวทางที่บริษัทจะนำไปใช้และพวกเขาพูดถึงความจริงที่ว่า
คุณควรจะดื่มผลิตภัณฑ์นี้เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากมันในเวลานั้นผลิตภัณฑ์นี้สามารถผลิตได้ในปริมาณที่จำกัดด้วยเครื่องขนาดเล็กขาดความเสถียรเป็นอย่างมากมันจะต้องถูกใช้ในทันทีภายใน1นาทีหลังจากผลิตเสร็จแต่ด้วยความที่เห็นในจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เบอร์ดิสตกลงที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทันทีที่ผมตกลงเข้าร่วมพวกเขาพูดว่าพวกเรากำลังจะให้เจ้าเครื่องนี้แก่คุณเพื่อเอาไปไว้ที่บ้านและทำความคุ้นเคยกับมันผมเริ่มที่จะดื่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากเครื่องนี้มันทำให้ความคิดผมโล่งรู้สึกมีพลังมากขึ้นผมรู้สึกดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นตอนนั้นก็นึกในใจตอนนั้นผมอายุก็60แล้วผมคิดว่าโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยจากนั้นเมื่อผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรกแล้วพบว่าพวกเขาไม่มีเงินพวกเขามีหนี้เป็นล้านเหรียญพวกเราพูดว่ามาดูกันถ้าเราสามารถช่วยหาเงินเราจะลองใน90วันในท้ายที่สุดบริษัทก็จะถูกกลืนและถูกรวมเข้ากับอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นบริษัทเริ่มถูกขายทรัพย์สินออกไปในขณะที่ครอบครัวที่อยู่นิวแฮมป์เชียร์กำลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เจมส์แพ็คประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมลูกชายของเขาโจกำลังอยู่ในทีมสกีแห่งหนึ่งในอเมริกาเขาต้องการให้โจทำฝันของเขาให้เป็นจริงจากนั้นครอบครัวก็ได้ย้ายไปสู่ปาร์คซิตี้เพื่อให้โจได้เข้าฝึกฝนกับ US Freestyle Team เพื่อเตรียมตัวสำหรับโอลิมปิกในปี2002ผมได้พักอาศัยอยู่ในปาร์คซิตี้ยูทาห์หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีก็มีสุภาพบุรุษหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่สุภาพบุรุษผู้นั้นชื่อเวอร์ดิสนอร์ตันเวอร์ดิสกับผมเราเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆแล้วเราคือคู่หูเล่นกอล์ฟด้วยกันผมเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเวอร์ดิสมีบางสิ่งที่พิเศษในทักษะทางธุรกิจของเขาเช่นความสามารถในการวิเคราะห์ความซื่อสัตย์มั่นคงของเขาทุกๆอย่างเกี่ยวกับเวอร์ดิสเขาเป็นมากกว่านักบริหารเขามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างมากผมประทับใจมากผมได้ทำการตัดสินใจระหว่างตีกอล์ฟด้วยกันในสุดสัปดาห์ผมคิดว่าผมกำลังจะทำอะไรบางอย่างกับคนคนนี้วันหนึ่งในขณะที่พวกเรากำลังตีกอล์ฟกันอยู่ที่มิวนิกซิโปกอล์ฟคอร์สที่พาร์คซิตี้และเขาพูดว่าผมอยู่ในฐานะกรรมการของบริษัทเล็กๆนี้พวกเขามีผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่มากผมได้ลองใช้มันผลของมันมหัศจรรย์มากแต่บริษัทบริหารมันผิดพลาดเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีมากผมกำลังจะลงทุนในบริษัทแห่งนี้ด้วยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นี้มาเขาดึงไมค์กอล์ฟขนาดอยู่กลางสนามแล้วเอื้อมมือไปที่กระเป๋าหลังแล้วดึงเช็คออกมาเช็คนั้นว่างเปล่าและเขาพูดว่ามีปากกาไหมและผมได้ยินปากกาให้เขาเขาเขียนจำนวนเงินก้อนโตลงไปแล้วพูดว่าเราจะทำสิ่งนี้ด้วยกันผมพูดว่านี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรกันแน่ผมบอกว่าเบอร์ดิสนั่นคือเรื่องจริงผมรู้หลายอย่างเกี่ยวกับคุณทำสำเร็จด้วยความมุ่งมานะถ้าคุณต้องการตั้งบริษัทเพื่อการลงทุนเพื่อได้เทคโนโลยีนี้มาผมต้องการเป็นหุ้นส่วนเรามาทำด้วยกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันเป็นจุดกำเนิดของอาเซียทุกๆคนที่ผมรู้จักคนที่ผมชื่นชมที่สุดคือเจมส์แพ็คผมไม่ได้คิดแค่เพราะเขาร่ำรวยแต่เพราะว่าเขาเป็นคนมีแรงผลักดันและเขาทำให้เกิดความเชื่อใจและความเชื่อมั่นดังนั้นพวกเราได้เริ่มเดินบนถนนเส้นเดียวกันและเป็นอีกปีที่พวกเราค้นพบว่าผลิตภัณฑ์นี้มันคืออะไรจริงๆและทำไมมันถึงใช้ได้ผลดีเราได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเครื่องจักรแห่งการกระทำพวกเขาค้นพบว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในพื้นฐานของ Redox Biochemistry วิทยาศาสตร์แขนงใหม่ถูกค้นพบช่วงต้นศตวรรษที่21การส่งสัญญาณ Redox คือศูนย์กลางของทุกรูปแบบชีวิตการกระตุ้นโมเลกุลด้วยกระบวนการ Redox เกิดขึ้นในทุกๆเซลล์ของร่างกายและเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิต้านทานและเพื่อซ่อมแซมและทดแทนเซลล์ที่สึกหรอเมื่อคนเราเริ่มแก่ลงความสามารถในการสร้างโมเลกุลนี้เริ่มลดลงนั่นคือส่วนที่เกี่ยวกับริ้วรอยผลิตภัณฑ์นี้จะเข้าไปเติมเต็มการกระตุ้นโมเลกุลด้วยกระบวนการรีด็อกซ์ที่ร่างกายสร้างขึ้นให้อยู่ในระดับสมดุลเช่นเดิมและเพิ่มความสมบูรณ์ของเซลล์การที่รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คือสิ่งจำเป็นเบอร์ดิสและเจมส์ได้ให้ทีมวิจัยหนึ่งในนั้นมีดร.แกรี่ซามูเอลสันหาทางที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรพวกเราไม่รู้ว่าถ้าพวกเราทำสำเร็จพวกเราซื้อเครื่องมือเพิ่มและผลิตมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆแล้วเราจะทำมันผ่านคอมพิวเตอร์สุดท้ายผ่านไปหลายเดือนเข้ามาและพูดว่าผมคุ้นคิดเกี่ยวกับการทำให้ผลิตภัณฑ์เสถียรพวกเราเริ่มการทดสอบและค้นหาว่าเขาสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เสถียรได้จริงๆหลังจากที่พวกเขาสามารถทำให้มันเสถียรได้จริง
เวอร์ดิสและเจมส์ได้พบกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพวกเราบอกเขาว่าเราสามารถให้โมเลกุลนี้เสถียรได้และพวกเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้และเราก็ตอบว่าเราทำมันได้แล้วและเขาพูดว่าไม่มันเป็นไปไม่ได้พวกเขายังไม่เชื่อและตบลงกับโต๊ะและเราก็บอกว่าเราจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้และจะเอาผลิตภัณฑ์มาให้ชมเรานำผลิตภัณฑ์มาในวันถัดไปและบอกว่านี่คือการกระตุ้นโมเลกุลด้วยกระบวนการรีด็อกซ์ที่เสถียรแล้วทั้งโมเลกุลบวกและลบมันอยู่ในสถานะที่เสถียรแล้วทั้งคู่และอยู่ในขวดเดียวกันพวกเขาพูดว่าคุณทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกได้ยังไงนี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำให้โมเลกุลเสถียรได้จริงๆไม่น่าเชื่อว่าคุณจะทำมันได้โมเลกุลในอาเซียนน่าจะหายไปและกลายไปเป็นน้ำเกลือในเวลาแค่นาทีเดียวแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นในระหว่างนั้นลูกชายของเวอร์ดิสไทเลอร์ได้มาถึงจุดสูงสุดของอาชีพบริการธุรกิจทางการเงินพ่อของเขาได้ใช้โอกาสนี้อธิบายให้เขาฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เขาและเจมส์แพ็คเพิ่งได้มาเขาพูดกับผมว่านี่คือผลิตภัณฑ์เขาบอกกับผมว่ามันทำมาจากเกลือและน้ำและมันทำให้ผมรู้สึกกังวลที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ผมกำลังสนทนาเกี่ยวกับปัญหาของสมาชิกคนหนึ่งในระหว่างที่เรารวมตัวกันผมมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่มักจะคุยกันบ่อยมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เขามีเป็นปัญหาที่สำคัญพอสมควรเลยนะครับพวกเขาไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้และผลิตภัณฑ์นี้ก็โผล่เข้ามาในใจของผมผมรู้สึกประหลาดใจแล้วก็สงสัยสิ่งนี้จะช่วยได้จริงๆเหรอสิ่งนี้จะทำให้เกิดความแตกต่างกับเขาได้จริงเหรอจากนั้นผมก็โทรหาพ่อของผมและเขาก็บอกว่าแน่นอนมันช่วยได้แน่ในตอนนั้นผมยังไม่มีความมั่นใจแต่พ่อผมมั่นใจและเขาได้เอาผลิตภัณฑ์นี้ไปให้เพื่อนบ้านของเราและจากจุดนั้นผมเริ่มเชื่อมั่นผมได้ทำในส่วนของผมสำเร็จแล้วและการให้สิ่งนั้นผมยังคงสงสัยและกลัวตอนนี้ผมสามารถวางมือจากมัน3เดือนต่อมาเมื่อผมได้รับโทรศัพท์จากผู้นำของโบสถ์และเขาพูดว่าคุณกำลังนั่งอยู่หรือเปล่าและผมพูดว่าอย่าพูดอย่างนั้นมีอะไรเหรอเขาบอกว่ามีข่าวดีคุณกำลังนั่งอยู่ใช่ไหมเขาเริ่มบอกผมว่าเขาได้รับข่าวดีมากๆว่าเพื่อนบ้านของเราที่เราได้ให้ผลิตภัณฑ์ไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นมากจริงๆเลยและแน่นอนว่าคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจของผมเขาดีขึ้นเพราะดื่มเครื่องดื่มนี้และนั่นคือสิ่งที่ผู้นำของโบสถ์บอกผมเขาบอกเพราะเหตุนี้ผมถึงโทรหาคุณและเขาดื่มมันทั้งหมดเขาเชื่อมั่นในผลของมันที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเขาผมโทรหาเพื่อนบ้านของผมและผมต้องการให้เขาบอกผมว่าเขาใช้มันแล้วเป็นยังไงและเขาไม่ได้รับสายผมได้โทรไปอีกครั้งคุณคิดยังไงสิ่งนี้มันสำเร็จใช่ไหมสำหรับผมและครอบครัวเขาเริ่มบอกผมในสิ่งที่ผมไม่เคยได้ยินหลายๆครั้งจากคนทั่วทั้งอเมริกาเหนือและผลิตภัณฑ์นี้ได้ช่วยให้เขาดีขึ้นได้ยังไงและมันทำให้เกิดความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกับครอบครัวของเขาแฟรงกี้นี่คือปัญหาของผมจากจุดนี้เจมส์และพ่อของผมได้มีพันธกิจที่สำคัญร่วมกันต่อผลิตภัณฑ์นี้พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าและเริ่มรู้สึกอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ออกสู่โลกคอยดูผลของมันและสุดท้ายผมก็ได้ลาออกจากงานที่สำคัญมากในเดือนพฤษภาคมปี2010งานที่ผมใช้เวลากับมันมา17ปีและผมก็เกิดความรู้สึกต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่โลกครับผมรู้จักไทเลอร์นอร์ตันตอนนี้ก็มากกว่า20ปีเขาคือบุคคลที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ในธุรกิจของเขาเขาสามารถที่จะกระตุ้นผู้คนให้ทำบางสิ่งที่เกินกว่าที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถทำได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมออกไปเดินเล่นนอกบ้านมองไปข้างหน้าเจอครอบครัวหนึ่งกำลังเดินตรงมาเมื่อเข้ามาใกล้ๆถึงได้รู้ว่านั่นคือเพื่อนบ้านของผมเองที่เคยได้รับผลดีจากการดื่มอาเซียและตอนนั้นผมคุยโทรศัพท์ไปด้วยเราไม่สามารถพูดคุยกันได้เขาเอื้อมมือไปหยิบบางสิ่งออกจากกระเป๋าหลังมันคืออาเซียและเขาเอามันแนบไปที่หน้าอกที่หัวใจของเขาเราไม่ได้พูดอะไรกันเลยแต่ผมเข้าใจความหมายของมันดีมันถูกนำกลับบ้านไปด้วยเพราะทุกสิ่งที่เราได้ทำลงไปในตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรเวอร์ดิสและเจมส์กำลังศึกษารูปแบบการกระจายสินค้าทั้งขายปลีกขายตรงอินเทอร์เน็ตและการตลาดแบบเครือข่ายแต่ก่อนอื่นพวกเรามีคำถามเรารู้สึกประหลาดใจถ้าคนได้ดื่มผลิตภัณฑ์ของเรารสชาติก็ไม่ได้ดีมากอะไรแม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจถึงประโยชน์ของมัน
เราพูดว่าเราต้องการหาคำตอบเราตัดสินใจหาคน40คนแล้วตั้งกลุ่มรวมเราเริ่มให้มันกับพวกเขาเราทำแบบนี้อยู่เป็นเวลา2เดือนเราออกไปแล้วค้นหาว่าเราอยู่ที่ไหนกับคน40คนนี้เมื่อเราออกไปแล้วได้ติดต่อเราพบว่ากลุ่มคนทั้ง40คนนี้ได้เพิ่มจำนวนเป็น135คนและผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกส่งออกไปกว่า20ประเทศโดยที่เราไม่รู้เลยเราคิดว่าเราได้คำตอบที่เราต้องการเพราะผู้คนจะผมคิดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้เมื่อพวกเขาได้รับรู้ถึงประโยชน์ของมันเขาถึงจะซื้อแต่ในช่วงเวลานั้นเราได้ทำการติดต่อเพื่อนบางคนของเจนส์แพ็คและได้ออกเล่นกอล์ฟด้วยกันและเขาก็กำลังขับเคลื่อนบริษัทยาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีมูลค่าถึง 11,000 ล้านดอลลาร์ในยูเจอร์ซีย์และเขาตกลงที่จะส่งคนกลุ่มหนึ่งออกมาเพื่อใช้เวลากับเราและดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนั้นคน4คนก็อยู่บนเครื่องบินเราได้พบกันในห้องประชุมของเราที่ฝั่งตะวันตกของเมืองเราแบ่งงานวิจัยที่เรามีอยู่บนโต๊ะและสุภาพบุรุษเหล่านี้ได้ถามคำถามที่ดีมากพวกเขาเข้าถึงวิทยาศาสตร์ที่เรามีพวกเขาโทรหาสำนักงานใหญ่ของพวกเขาเพื่อถามคำถามประมาณช่วงบ่ายสองพวกเขามาหาเราและบอกว่าพวกเราคิดว่าคุณมีบางสิ่งที่พิเศษเป็นอย่างมากพวกเรากำลังจะเขียนเช็คให้คุณมันมากเพียงพอที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปพูดเรื่องนี้กับใครอีกพวกเขาบอกว่าคุณต้องไปจบมันผมบอกว่าจบอะไรอย่างนั้นเหรอเหมือนการแสดงที่ต้องจบลงและพวกเขาบอกว่าคุณมีร้อยสามสิบห้าคนอยู่กับผลิตภัณฑ์นี้ไปจบมันซะคนมีปัญหาตลอดเวลาในความเป็นจริงมันดูรุนแรงเล็กน้อยสำหรับผมและพวกเขาก็พูดว่าคุณต้องการทำงานกับเราคุณต้องเดินไปและเราพูดว่าเอาละผมจะให้คุณรู้เรานำพวกเขาออกจากตึกและเรากลับเข้าสู่โต๊ะประชุมพวกเราเริ่มเข้าใจคำพูดนี้ได้เปลี่ยนพวกเราจากการทำธุรกิจไปสู่บางสิ่งที่สำคัญมากนี่คือต้นเหตุนี่คือความรับผิดชอบเราเห็นคนหลายคนได้ถูกช่วยให้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์นี้เราเข้าใจทางเลือกเดียวของเราคือการตลาดแบบเครือข่ายและในห้องประชุมในวันนั้นที่เราได้ทำการตัดสินใจก่อตั้งบริษัทการตลาดเครือข่ายอาเซีย LLC ได้เปิดประตูสำหรับธุรกิจในเดือนกรกฎาคมปี2009เพื่อที่จะบริหารจัดการร่วมกันอย่างอิสระในวันนี้มีเป็นหมื่นเครือข่ายการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนในปี2012บริษัทประกาศการเข้าไปในยุโรปมันคือก้าวแรกไปสู่นานาชาติทุกๆบริษัทมีวิสัยทัศน์แต่สำหรับเบอร์ดิสและผมวิสัยทัศน์ของพวกเราแตกต่างออกไปเล็กน้อยมันไม่ใช่การทำเงินเป็นล้านเหรียญแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตของคนเป็นล้านหนึ่งในความทรงจำที่น่าหลงใหลของผมคือการประชุมอาเซียนในเลสซิงตันเคนทักกี้มีคนเข้าร่วมเยอะเหลือเกินเป็นกลุ่มคนที่น่าประทับใจคนจำนวนมากมายเข้าร่วมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอาเซียมีผลดีกับชีวิตพวกเขายังไงหน้าตาสุดท้ายของการประชุมพวกเขาเชิญผมให้ออกมาและให้หีบสมบัติเล็กๆกับผมขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อคุณเปิดมันออกมามีตัวหนังสือแสดงการขอบคุณมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากกับผมจากนั้นเราก็กลับสู่ซอลต์เลคซิตี้และผม ได้ให้ออกไปหาหีบสมบัติที่เราได้ทำมันสำเร็จและเราก็มีมันไว้ในออฟฟิศของเราและเรายังคงเพิ่มข้อความลงไปเรื่อยๆผมได้รับสิทธิพิเศษให้ไปทั่วประเทศและพูดคุยกับคนอื่นๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้และมันไม่ใช่เรื่องปกติที่ตอนจบของการประชุมจะมีคนเข้าแถวและต้องการจะบอกผมว่าขอบคุณจริงๆและขอบคุณพ่อผมและเจมด้วยจริงๆสิ่งที่เขาได้ทำและพวกเขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆในขณะที่ผมเนี่ยมีโอกาสมองเข้าไปในตาของพวกเขาผมสัมผัสได้ถึงความจริงใจสิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งดีๆกับพวกเขามากกว่าหนึ่งครั้งผมก้าวออกจากห้องและหามุมสักมุมหนึ่งของโรงแรมบางที่ที่ ผมสามารถตั้งสติและควบคุมตัวเองหลังจากที่ได้ยินคำขอบคุณต่อผลิตภัณฑ์ที่จริงใจเหล่านี้คุณรู้ใช่ไหมเราเริ่มต้นมองหาโอกาสทางธุรกิจและเราได้เดินหน้ามันกลายเป็นมากกว่าความมุ่งมั่นซึ่งพวกเราได้สร้างวัฒนธรรมพวกเราได้สร้างครอบครัว
ผมเชื่อว่าหัวใจและวิญญาณของบริษัทแห่งนี้ได้ถูกแทนด้วยเครือข่ายของเราเครือข่ายของเราคือสิ่งสำคัญสำหรับเราเหมือนที่พวกเขาสร้างรายได้ผมไม่เชื่อว่าคุณสร้างเช็คผมเชื่อว่าคุณสร้างคนและบางทีการอวยพรที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาของผมที่อาเซียถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนี้การเพิ่มความสัมพันธ์กับคนต่างๆที่น่าอัศจรรย์คนที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองแบ่งปันสิ่งที่มีความหมายกับคนอื่นสร้างความแตกต่างให้โลกนี้ให้กลายเป็นอะไรที่ดียิ่งขึ้นไปอีก